สวัสดีครับพวกเราอุ้มคิวหรือว่าอธินันกับธีรชาติครับผมวันนี้จะมาแนะนำเครื่องดนตรีนะครับใช่ครับเราจะมาแนะนำในประเภทเครื่องเป่ากันใช่ไหมครับคุณคิวใช่ครับคุณอุ้มครับเป็นเครื่องเป่าเนี่ยเครื่องเป่าเนี่ยก็มีหลายอย่างหลายชนิดถูกครับถูกแบ่งได้เป็นกี่ชนิดครับแบ่งเป็นได้2ชนิดหรือ2ประเภทนะครับกับเครื่องเป่าเขาเรียกว่าเครื่องเป่าวูดวินนะครับหรือว่าเครื่องเป่าลมไม้นะครับแล้วก็อีก1ประเภทก็คือเครื่องเป่าที่เราเอามาวันนี้นะครับนำเสนอวันนี้ก็คือเครื่องเป่าประเภททองเหลืองนะครับแล้ววูดวินกับทองเหลืองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับผมอ๋อวูดวินกับทองเหลืองนะครับผมขอยกตัวอย่างสำหรับเครื่องเป่าวูดวินนะครับครับผมเครื่องเป่าวูดวินเนี่ยเป็นเครื่องเป่าประเภทลมไม้นะครับที่ใช้ไม้นะครับเป็นตัวนำเสียงออกมานะครับให้เกิดเสียงนะครับเป่าไม้ให้เกิดเสียงแล้วนี่คือใช้แบบทองเหลืองใช่ครับนี่คือเป็นเครื่องเป่าแบบทองเหลืองนะครับแต่ว่าเป็นสีเงินนะครับแต่ว่าข้างในเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับใช้เป็นทองเหลืองนะครับใช้การสั่นสะเทือนของริมฝีปากให้เกิดเสียงนะครับสั่นสะเทือนของริมฝีปากแต่ว่าทุกคนก็ไม่สามารถเป่าได้ต้องเป่าได้ครับแต่ว่าต้องฝึกต้องฝึกฝนอย่างต้องฝึกฝนอย่างมากเพราะว่าจะเป่าถ้าฝึกไม่ดีอาจจะเป่าผิดเสียงอะไรอย่างงี้เขาเรียกว่าไม่ออกมาเสียงไม่ดีครับออกมาเสียงไม่ตรงกับที่สาวที่ต้องการใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องแล้ววันนี้เราเอาเครื่องเป่าชื่อว่าอะไรครับทอมโบนครับตัวนี้เป็นทอมโบนครับเป็นเครื่องเป่าทอมโบนแน่นอนว่าเครื่องเป่าแต่ละเครื่องก็มีหลากหลายกีนั่นนี่ถูกต้องครับวันนี้ผมเป็นอันนี้เป็นเครื่องดนตรีของผมเองนะฮะซึ่งผมได้ซื้อมาในราคา 6,000 บาทคุณไม่ต้องบอกเขาครับโทษทีครับเป็นเครื่องเป่าทอมโบนนะฮะเป็นเครื่องคีย์ B-flat นะครับที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับขอโชว์ซะแบบเป็นแบบเสียงแบบดูโดเรมีฟาซอนได้ไหมครับได้ครับได้นี่คือเครื่องทอมโบนนะครับผมข้อแนะนำสำหรับคนที่จะอยากหันมาเล่นเครื่องนี้หรือฝึกเครื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่สนใจหรือว่าอยากจะเป่าเครื่องชนิดนี้นะครับแนะนำว่าอย่าเพิ่งลองกับเครื่องเลยนะครับให้ลองให้น้องๆเป่าเมาส์ก่อนนะครับเป่าเมาส์ให้เกิดการชินนะครับมันจะเป็นการชินของเรานะครับถ้าเราเป่าเอาเข้าไปเป่าหรือว่าประกอบเครื่องเป่าเลยมันจะเกิดเสียงที่ออกมามันจะไม่ดีพอไม่มีคุณภาพครับใช่ครับอาจจะทำให้แบบเสียบูมเสียแปลงนั้นได้ใช่ครับซาวอาจออกมาไม่ดีอย่างที่แบบคนอื่นเขาต้องการนะครับแล้วอยากให้คุณพี่คิวโชว์สักเพลงนะได้ครับเป็นบทเพลงซิมเปิลได้ครับตื่นเต้นนะพี่ตะกอนเป็นปีใหม่นะก็อะไรใหม่ๆนะครับรัวนิดนึงอ๋อรัวโอเคครับผมกับคุณอีคิวนะขอลาไปก่อนนะครับสำหรับเครื่องดนตรีชิ้นนี้ทอมโบนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเรา2 สิงห์คะนองรังขอบคุณครับสวัสดีครับ